เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S23 ซีรีส์นะครับพร้อมกับมีความน่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะครับในตัวงาน Galaxy u n p a c k เดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปเปิดตัวให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างหากพร้อมแล้วมารับชมไปพร้อมกันเลยครับ ซัมซุงกาแล็กซี่อันแพ็ครับเป็นอีเวนต์แรกที่เราได้เห็นจากทางซัมซุงนะครับก็จัดขึ้นไปเมื่อเวลาตีหนของวันที่2กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยนะครับ เราได้เห็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางซัมซุงนะครับก็คือ S23 series นะครับเปิดตัวมาเท่าเดิมกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับทั้งหมด3รุ่นก็คือ S23 ครับ S23 plus แล้วก็ S23 ultra นะครับมีสีมาทั้งหมด4ส,สีแบบปกติให้เราเลือกนะครับก็คือสีกรีนครับสีลาเวนเดอร์สีครีมแล้วก็สีแฟนทอมแบล็ k นะครับ มีสีไฮไลท์ของแต่ละรุ่นด้วยนะครับอย่างตัว A23 นะครับสีไฮไลท์จะเป็นสีครีมนะครับ A23 Plus สีไฮไลท์จะเป็นสีลาเวนเดอร์ครับและสีของ A23 Ultra นะครับเป็นสีกรีนนะครับที่เราคาดการณ์ว่าจะเป็นบทานิกกรีนแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยเป็นสีกรีนสีเขียวปกติตรงนี้เลยนะครับ กิมมีที่น่าสนใจในงานครั้งนี้นะครับก็คือการที่ฟุตเทจบางฟุตเทจในวิดีโอพรีเซนเตชันของเขาครับเขาถ่ายด้วย s 2 3 ultra นะครับเราจะเห็นในเรื่องของการถ่ายมุมกว้างครับการถ่ายในที่แสงน้อยแล้วซัมซุงเขาก็ขยี้เพิ่มเข้าไปอีกครับด้วยการนำ s 2 3 ultra เนี่ยไปใช้แทนกล้องหลักของการถ่ายภาพยนตร์หนังสั้นซึ่งเราจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นะครับสตัวนะครับก็คือ ภาพยนตร์หนังสั้นที่ชื่อว่า BHO แล้วก็ชื่อว่า Fade นะครับตัวนี้เขาชูเรื่องของกล้องเอาเยอะมากเลยนะครับหากใครที่ได้ดูไปเมื่อคืนในการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆครับว่าเรื่องกล้องที่ซั s ซุงเน้นในงานครั้งนี้เนี่ยเขามีเรื่องของแสงน้อยครับเรื่องของการถ่ายภาพย้อนแสงครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดสีที่ดีขึ้นเมื่อเราซูมในระยะไกลด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเน้นหนักเรื่องของกล้องเอามากๆเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของ The New Galaxy นะครับเดี๋ยวมาดูความน่าสนใจว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัว S23 แล้วก็ S23+ ครับเขาปรับโฉมดีไซน์มาใหม่ครับสำหรับกล้องหลังนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลนส์กล้อง3เลนส์ครับจะนูนขึ้นมาชัดกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับแต่สำหรับดีไซน์ภาพรวมยังคงความโค้งมนเอาไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับความแข็งแรงของตัวเครื่องนั้นนะครับเขาใช้กระจกรุ่นใหม่ของคอนิงนะครับ อย่างที่ Corning เขาได้ออกมาคอนเฟิร์มก่อนที่จะถ่ายทอดสดในงานนะครับก็คือ Corning ก o r i l l a ค l a s s ิ i กตั s 2ครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนขอบเครื่องนะครับเขาใช้แบบ a r m ์เมอร์อลูมิเนียมะครับขนาดหน้าจอของ S23 มนะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วครับแล้วก็ s 3 3 Plus มีขนาดอยู่ที่6.6นิ้วทั้ง2รุ่นนะครับใช้หน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2x ครับ มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะครับแบบ Flat Display มีความสว่างสูงสุดที่สามารถทำได้สูงสุด1,750นิตครับมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวครับก็คือกล้องวายความละเอียด50ล้านพิกเซลครับกล้องเอา r a Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลและก็กล้อง t e l e โ h o ต้ความละเอียด10ล้านพิกเซลนะครับที่มีการซูมระดับ 3x ที่ Optical z o ูมนะครับ กล้องหน้าของ A23 แล้วก็ A23 Plus นะครับได้การอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านะครับที่ใช้ความละเอียด10ล้านพิกเซลตอนนี้เขาปรับมาใช้12ล้านพิกเซลแล้วนะครับรวมถึงมีฟีเจอร์ Duo Pixel ด้วยนะครับที่จะทำให้การถ่ายเซลฟี่ของเราเนี่ยความละเอียดนั้นคมชัดมากขึ้นนะครับสำหรับชิปประมวลผลนะครับเขาใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ครับเฉพาะตัวของทาง Samsung เลยนะครับโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android 13ครับและก็ครอบด้วย One UI 5.1จากทาง Samsung แบตเตอรี่ครับได้การอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าครับทั้งตัว a 2 3แล้วก็ a 2 3 Plus ครับโดยจะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่3,900 mAh สำหรับ a 2 3นะครับดูวิดีโอได้นานสูงสุด22ชั่วโมงแล้วก็4,700 mAh ครับสำหรับ a 2 3 Plus สามารถดูวิดีโอได้นานสูงสุด27ชั่วโมงครับ สำหรับตัวเลือกสเปคแรมของ A23 แล้วก็ A23 Plus นะครับมีให้เราเลือกเหมือนกันก็คือแรม8ครับแต่จะแตกต่างกันที่หน่วยความจําของตัวเครื่องนะครับสำหรับทางฝั่ง A23 เนี่ยจะมีหน่วยความจําตัวเครื่องให้เราเลือกก็คือ 128GB และก็ 256GB ครับทางฝั่งของ A23 Plus นะครับมีให้เราเลือกหน่วยความจําในเครื่องเนี่ยเริ่มต้นที่ 256GB แล้วก็ 512GB ครับีสแลิเศษหํารการส่งซอ้อออนไลน์นครับก็คือสีลามแล้วก็ สีกาไฟครับสลับมาที่ทางฝั่งของรุ่นพี่กันบ้างนะครับสำหรับ S23 Ultra ครับเขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยครับก็คือตัวขอบของเครื่องเนี่ยเขาปรับมาให้มีความเหลี่ยมมากขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าจะทำให้เรานั้นจับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับ ยังคงใช้หน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับความละเอียดอยู่ที่ QHD+ ครับ8 d ิสเพนะครับโดยมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะครับสำหรับวัสดุของเครื่องนะครับ S23 Ultra เขาใช้เหมือนกับ S23 Plus แล้วก็ S23 เลยนะครับก็คือใช้กระจก Corning Gorilla Glass Victus 2แล้วก็ขอบแบบ Armor Aluminium นะครับ สำหรับกล้องหน้านะครับหากเทียบเป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าตัวเลขความละเอียดมันลดลงนะครับจาก40ล้านพิกเซลลงมาที่12ล้านพิกเซลนะครับแต่ทางซัมซุงนะครับเขาเคลมมาว่าด้วยการประมวลผลของชิปใหม่นะครับแล้วก็การที่มีดูโอพิกเซลมาเนี่ยจะทําให้การถ่ายเซลฟี่ของกล้องหน้าเนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่าหากเราได้เครื่องจริงมาเนี่ยการถ่ายเซลฟี่นั้นจะดีตามที่เขาบอกขนาดนี้ไหมนะครับ สำหรับกล้องหลังนะครับเขามีไฮไลท์ด้วยนะครับก็คือกล้องวายครับความละเอียดสูงสุดจากที่ The New Galaxy เคยมีมาเลยนะครับนั่นก็คือความละเอียด200ล้านพิกเซลไฮไลท์ของตัว200ล้านพิกเซลนี้นะครับเขาจะสามารถรวมพิกเซลครับจาก16ต่อ1นะครับทำให้ได้ภาพความละเอียดที่50ล้านพิกเซลหรือว่ารวม4ต่อ1เนี่ยทำให้ได้ภาพความละเอียดที่12.5ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้ถามว่าช่วยเรื่องอะไรครับ ตรงนี้สามารถช่วยเรื่องของการเก็บแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้เรามั่นใจได้เลยครับว่า A23 Ultra เนี่ยจะถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างแน่นอน แล้ก็มีกล้องอัลตราไวครับความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องเฮเลโฟโต้ครับความละเอียด10ล้านพิกเซลคูณ3แบบออปติคอลซูมนะครับและก็กล้องตัวสุดท้ายนะครับก็คือกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด10ล้านพิกเซลที่สามารถซูมได้ที่ 10x แบบออปติคอลซูมนะครับพร้อมกับระบบกันสันนะครับ OIS ที่ 2, Samsung เขาเคลมมานะครับว่าดีกว่ารุ่นก่อนหน้ามากถึง2เท่าเลยครับ สำหรับชิปประมวลผลนะครับก็ใช้ชิป snapdragon 8 Gen 2เฉพาะตัวของทาง Samsung Galaxy เองเลยนะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android 13ที่ครอบด้วย One UI 5.1จากทาง Samsung เช่นเดียวกันนะครับ มีแบตเตอรี่อยู่ที่5,000มิลลิแอมนะครับเท่ากับรุ่นก่อนหน้าหากเราเทียบเรื่องของตัวเลขนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับซัมซุงเขาเคลมเอาไว้นะครับว่าเขาจะสามารถจัดการพลังงานได้ดีขึ้นตรงนี้อาจจะทําให้การใช้งานของตัวอัลต้ารุ่นนี้นะครับใช้งานได้นานขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าด้วยการที่เขาใช้ชิปประมวลผล snapdragon 8 gen 2ที่ทํามาเพื่อ s ซัมซุงเฉพาะเลยนะครับ และรอบนี้นะครับเขาก็ได้ขยายขนาดของตัววาเปอร์แชมเปอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็อาจจะทําให้การใช้งานของ A23 Ultra เนี่ยเครื่องนั้นเย็นลงนั่นเองครับสำหรับตัวเลือกสเปคแรมของ A23 Ultra นะครับจะมีให้เราเลือกดังนี้เลยนะครับแรม8ครับจะมีเฉพาะหน่วยความจําพื้นที่ในเครื่อง256 g b ครับ แล้วก็มีแรม12 g b ที่เราสามารถเลือกหน่วยความจําในเครื่องได้2รูปแบบนะครับก็คือหน่วยความจําแบบ512 g b และก็1 t L b ครับมีสีพิเศษสําหรับการสั่งซื้อออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของ Samsung ด้วยนะครับก็คือสีสีครับสีลามสีสกายบลูสีกาไฟและก็สีเรสนะครับเท่ากับว่าจะมีสีให้เราเลือกทั้งหมด8สีเลยทีเดียวครับ ณตอนนี้นะครับ S e r i e s สามสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ของ s m s u ุงเลยนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยตั้งแต่วันที่2จนถึง23กุมภาพันธ์แล้วก็จะเปิดขายในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับสำหรับราคาครับ S 2 3เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่3900 0บาทครับ S 2 3 plus นะครับเริ่มต้นอยู่ที่37,900บาท S 2 3 ultra ครับเริ่มต้นอยู่ที่ 43, 9 0 0บาท สำหรับตัวท็อปสุดเนี่ยราคาจะอยู่ที่5 9 9 0 0บาทเลยทีเดียวครับแถมอีกนิดนึงนครับเพราะว่างานรอบนี้ Samsung เขาได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับก็คือแล็ปท็อปรุ่นใหม่ถึง3รุ่นเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Galaxy Book 3 Pro Galaxy Book 3 Pro 360และก็ Galaxy Book 3 Ultra ครับแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย y b o o x y Book รุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นล่าสุดนะครับยังไม่ได้เป และนั่ก็คือภาพรวมสรุปงาน Galaxy Unpack นะครับรวมถึงการเปิดตัวของตัว S23 Series ด้วยนะครับใครที่ดูถ่ายทอดสดมาหรือใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ดูสรุปรวมแล้วรู้สึกยังไงครับว้าวตรงไหนก็สามารถพูดคุยความเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับหรือใครที่ใช้ S22 อยู่นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมอยากรู้เลยนะครับว่าใครที่ใช้ S22 อยู่หรือ S21 เนี่ยเห็นในงานรอบนี้แล้วอยากเปลี่ยนมาใช้ S23 เลยหรือเปล่านะครับยังไงก็พูดคุยกันได้ครับในช่องคอมเมนต์เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาตอบคอมเมนต์ให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับสำหรับการรีวิวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าหากเราได้ตัวเครื่องจริงมาเนี่ยเราจะทําการรีวิวกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i m o ม Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานํามาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอ้มขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ